จังกีสูตรว่าด้วยเรื่องจังกีพราหมณ์ก็สมัยนั้นแลมานพชื่อว่ากาปะทิกะยังเป็นเด็กโกนศีรษะมีอายุ16ปีนับแต่เกิดเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิคันธุและคัมภีร์เกตุพะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่5เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคัมภีร์โรกายตะและตำราทำนายมหาปุริสะลักษณะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเขาพูดสอดขึ้นในระหว่างเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่เฒ่ากำลังเจรจาอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามกาปะทิกะมานพว่าเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่ผู้เฒ่ากำลังเจรจาอยู่ท่านพาราทวาชะอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างสิท่านพาราทวาชะจงรอให้จบการเจรจาเสียก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมอย่าทรงห้ามกาปะทิกะมานพเลยกาปะทิกะมานพเป็นบุตรของผู้มีสกุลเป็นพหูสูตรเป็นบัณฑิตเจรจาถ้อยคำไพเราะและสามารถจะเจรจาโต้ตอบในคำนั้นกับท่านพระโคดมได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระดำริว่ากาปะทิกะมานพจักสำเร็จการศึกษาในปาพจน์คือไตรวิชาเป็นแน่แท้พราหมณ์ทั้งหลายจึงยกย่องเขาถึงอย่างนั้นครั้งนั้นกาปะทิกะมานพได้มีความคิดเห็นว่าพระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเราเมื่อใดเราจักทูลถามปัญหากะพระสมณโคดมเมื่อนั้นครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของกาปะทิกะมานพด้วยพระหฤทัยแล้วทรงทอดพระเนตรไปทางกาปะทิกะมานพครั้งนั้นแลกาปะทิกะมานพได้มีความคิดว่าพระสมณโคดมทรงใส่พระทัยเราอยู่ผิฉะนั้นเราพึงทูลถามปัญหากับพระสมณโคดมเถิดลำดับนั้นแลกาปะทิกะมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านโคดมก็ในบทมนต์อันเป็นของเก่าของพราหมณ์ทั้งหลายโดยนำสืบต่อกันมาด้วยคัมภีร์นั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมถึงความตกลงโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ดังนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมตัดว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภาราทวาชะก็บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าข้อนี้เรารู้อยู่ข้อนี้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แลจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ดังนี้มีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคดมภาราทวาชะก็แม้อาจารย์ท่านหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์ต่างๆจนตลอด7ชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายที่กล่าวอย่างนี้ว่าข้อนี้เรารู้อยู่ข้อนี้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แลจริงสิ่งอื่นไร้ประโยช
ดังนี้มีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพาโคดมภาระทวาชะก็ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรสะฤาษีภาระทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์ที่พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านั้นที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวตามที่ท่านภาษิตไว้บอกตามที่ได้รับบอกแม้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าข้อนี้เราทั้งหลายรู้อยู่ข้อนี้เราทั้งหลายเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แลจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ดังนี้หรือไม่มีเลยท่านพระโครดมภาระทวาชะได้ทราบกันดังนี้ว่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งจะเป็นใครก็ตามก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้อนี้เรารู้อยู่ข้อนี้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ไม่มีใครแม้คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆตลอดจิตชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้อนี้เรารู้อยู่ข้อนี้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรสะฤาษีภาระทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัปสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวตามที่ท่านภาษิตไว้บอกตามที่ได้รับบอกแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้อนี้เรารู้อยู่ข้อนี้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ดังนี้ภาระทวาชะเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นแม้คนกลางก็ไม่เห็นแม้คนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพวกพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นภาระทวาชะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมหาเหตุผลมิได้ไม่ใช่หรือท่านพระโคดมในข้อนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมเราเรียนกันมามิใช่ด้วยความเชื่ออย่างเดียวแต่ย่อมเล่าเรียนด้วยการฟังตามกันมาธรรม5ประการมีผล2อย่างภาระทวาชะครั้งแรกท่านได้อ้างถึงความเชื่อเดี๋ยวนี้ท่านได้อ้างถึงการฟังตามกันภาระทวาชะธรรม5ประการนี้มีวิบาก
เป็นสองส่วนในปัจจุบันธรรมห้าประการเป็นไนคือศรัทธาความเชื่อ1รู้จิความชอบใจ1อนุสวะการฟังตามกัน1อาการปริวิตกะความตึกตามอาการ1ทิฏฐินิชฌานขันติความทนได้ต่อความเพ่งด้วยทิฏฐิ1ธรรม5ประการนี้แลมีวิบากเป็น2 ส่วนในปัจจุบันภารัทวาชะถึงแม้สิ่งที่เชื่อกันด้วยดีทีเดียวก็มีอยู่แต่สิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อด้วยดีทีเดียวก็มีอยู่แต่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีอันหนึ่งสิ่งที่ชอบใจด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ชอบใจด้วยดีทีเดียวก็มีอยู่แต่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีสิ่งที่ฟังตามกันมาด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ฟังตามกันมาด้วยดีทีเดียวก็มีอยู่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีสิ่งที่ตรึกไว้ด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ตรึกไว้ด้วยดีทีเดียวก็มีอยู่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีสิ่งที่เพ่งแล้วด้วยดีทีเดียวเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เพ่งด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีภารัทวาชะบุรุษผู้รู้แจ้งเมื่อจะตามรักษาความจริงไม่ควรจะถึงความตกลงในข้อนั้นโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ท่านพระโคดมก็ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรจึงจะชื่อว่าเป็นการตามรักษาสัจจะบุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะภารัทวาชะถ้าแม้บุรุษมีศรัทธาเขากล่าวว่าศรัทธาของเราเป็นอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่าตามรักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าตกลงใจได้โดยส่วนเดียวทันทีว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ภารัทวาชะการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมบัญญัติการตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้สัจจะก่อนภารัทวาชะถ้าแม้บุรุษมีความชอบใจเขากล่าวว่าความชอบใจของเราเป็นอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่าตามรักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าตกลงใจได้โดยส่วนเดียวทันทีว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ภารัทวาชะการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมบัญญัติการตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้สัจจะก่อน
ารทวาชะถ้าแม้บุรุษมีการฟังตามกันเขากล่าวว่าการฟังตามการของเราเป็นอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่าตามรักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าตกลงใจได้โดยส่วนเดียวทันทีว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ภาราทวาชะการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมบัญญัติการตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้สัจจะก่อนภารทวาชะถ้าแม้บุรุษมีความตรึกตามอาการเขากล่าวว่าความตรึกตามอาการของเราเป็นอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่าตามรักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าตกลงใจได้โดยส่วนเดียวทันทีว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ภารทวาชะการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมบัญญัติการตามรักษาสัจจะข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้สัจจะก่อนภารทวาชะถ้าแม้บุรุษมีความอดทนได้ต่อความเพ่งด้วยทิฏฐิเขากล่าวว่าความอดทนได้ต่อความเพ่งด้วยทิฏฐิของเราอย่างนี้ดังนี้แต่ยังไม่ชื่อว่าตกลงใจได้โดยส่วนเดียวทันทีว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไร้ประโยชน์ภารทวาชะการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมบัญญัติการตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้สัจจะก่อนท่านพระโคดมการตามรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมเพ่งเล็งการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็การตรัสรู้สัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการตรัสรู้สัจจะภารทวาชะได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งหนึ่งอยู่คฤหบดีก็ดีบุตรคฤหบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วย่อมใคร่ครวญดูในธรรม3ประการคือในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภ1ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย1ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง1ว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภมีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็พึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็พึงกล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่น
พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นหรือหนอเมื่อเขาใคร่ควรเธอนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภไม่มีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภครอบงำท่านผู้นี้เมื่อไม่รู้จะพึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นจะพึงกล่าวว่าเห็นหรือว่าสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นท่านผู้นี้พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นไม่มีเลยอันหนึ่งแลท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนของบุคคลผู้ไม่โลภฉะนั้นท่านผู้นี้แสดงธรรมใดธรรมนั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่หยั่งลงได้ด้วยความตรึกละเอียดบัณฑิตพึงรู้ธรรมนั้นอันคนโลภแสดงไม่ได้โดยง่ายเมื่อใดเขาใคร่ครวญเธออยู่ย่อมเห็นแจ้งชัดเธอบริสุทธิ์จากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเมื่อนั้นเขาย่อมใคร่ครวญเธอให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายมีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายครอบงำเมื่อไม่รู้พึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นพึงกล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้หรือหนอเมื่อเขาใคร่ครวญเธอนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายไม่มีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายครอบงำเมื่อไม่รู้จะพึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นจะพึงกล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่มีเลยอันหนึ่งท่านผู้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนของบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายฉะนั้นท่านผู้นี้แสดงธรรมใดธรรมนั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่หยั่งลงได้ด้วยการตรึกละเอียดบัณฑิตพึงรู้ธรรมนั้นอันบุคคลผู้ประทุษร้ายแสดงไม่ได้โดยง่ายเมื่อใดเขาใคร่ครวญเธออยู่ย่อมเห็นแจ้งชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายเมื่อนั้นเขาย่อมใคร่ครวญเธอให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงมีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงครอบงำเมื่อไม่รู้พึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นพึงกล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นหรือหนอเมื่อเขาใคร่ควรเธอนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่มีจิตอันธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงครอบงำเมื่อไม่รู้จะพึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นจะพึงกล่าวว่าเห็น
หรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นไม่มีเลยอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนของบุคคลผู้ไม่หลงฉะนั้นก็ท่านผู้นี้แสดงธรรมใดธรรมนั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบราณีตไม่หยั่งลงได้ด้วยความตรึกละเอียดบัณฑิตพึงรู้ธรรมนั้นอันบุคคลผู้หลงพึงแสดงไม่ได้โดยง่ายเมื่อใดเขาใคร่ครวญเธออยู่ย่อมเห็นแจ้งชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเมื่อนั้นเขาย่อมตั้งศรัทธาลงในเธอนั้นมั่นคงเขาเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียบสวดลงเขาเงียบสวดลงแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งเมื่อธรรมทนต่อการเพ่งมีอยู่ย่อมเกิดฉันทะเกิดฉันทะแล้วย่อมขมักขม้นครั้งขมักขม้นแล้วย่อมเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วย่อมตั้งความเพียรเป็นผู้มีใจแน่วแน่ย่อมทำปรมัตถสัจจะให้เห็นแจ้งด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาภารทวาชะการตรัสรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละบุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวท่านพระโคดมการตรัสรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมเพ่งเล็งการตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็การบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะภารทวาชะการเสดจนคุ้นการเจริญการทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะภารทวาชะการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมเพ่งเล็งการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็ทำมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะเป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะภารทวาชะความเพียรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะถ้าไม่พึงตั้งความเพียรก็ไม่พึงบรรลุสัจจะนี้ได้
แต่เพราะตั้งความเพียรจึงบรรลุสัจจะได้ฉะนั้นความเพียรจึงมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะท่านพระโคดมก็ธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรเป็นฉะไหนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรภารทวาชะปัญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแก่ความเพียรถ้าไม่พึงพิจารณาก็พึงตั้งความเพียรนี้ไม่ได้แต่เพราะพิจารณาจึงตั้งความเพียรได้ฉะนั้นปัญญาเครื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแก่ความเพียรท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาเป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาภารทวาชะความอุตสาหะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาถ้าไม่พึงอุตสาหะก็พึงพิจารณาไม่ได้แต่เพราะอุตสาหะจึงพิจารณาได้ฉะนั้นความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะเป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะภารทวาชะฉันทะมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะถ้าฉันทะไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงอุตสาหะแต่เพราะฉันทะเกิดจึงอุตสาหะฉะนั้นฉันทะจึงมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่ฉันทะเป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะภารทวาชะธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าธรรมทั้งหลายไม่ทนต่อการเพ่งพินิจฉันทะก็ไม่เกิดแต่เพราะธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจฉันทะจึงเกิดฉะนั้นธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจจึงมีอุปการะมากแก่ฉันทะท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจเป็นฉะไหนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจภารทวาชะปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตร่ตรองเนื้อความมีอุปการะมากแก่ธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจถ้าไม่พึงใคร่ครวญไตร่ตรองเนื้อความนั้นธรรมทั้งหลายก็ไม่ทนต่อการเพ่งพินิจแต่เพราะใคร่ครวญไตร่ตรองเนื้อความธรรมทั้งหลายจึงทนต่อการเพ่งพินิจฉะนั้นปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตร่ตรองเนื้อความจึงมีอุปการะมากแก่ธรรมที่ทนต่อการเพ่งพินิจท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตร่ตรองเนื้อความเป็นไฉน
ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตรตรองเนื้อความภารทวาชะการทรงจำธรรมไว้มีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตรตรองเนื้อความถ้าไม่พึงทรงจำธรรมนั้นก็พึงใคร่ครวญไตรตรองเนื้อความนี้ไม่ได้แต่เพราะทรงจำธรรมไว้จึงใคร่ครวญไตรตรองเนื้อความได้ฉะนั้นการทรงจำธรรมไว้จึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องใคร่ครวญไตรตรองเนื้อความท่านพระโคดมก็ธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมเป็นไนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมภาราทวาชะการฟังธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมถ้าไม่พึงฟังธรรมก็พึงทรงจำธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะฟังธรรมจึงทรงจำธรรมไว้ได้ฉะนั้นการฟังธรรมจึงมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่การฟังธรรมเป็นไนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมภารทวาชะการเงี่ยสดลงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมถ้าไม่พึงเงี่ยสดลงก็พึงฟังธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะเงี่ยสดลงจึงฟังธรรมได้ฉะนั้นการเงี่ยสดลงจึงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเงี่ยสดลงเป็นไนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การเงี่ยสดลงภารทวาชะการเข้าไปนั่งใกล้มีอุปการะมากแก่การเงี่ยสดลงถ้าไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็พึงเงี่ยสดลงไม่ได้แต่เพราะเข้าไปนั่งใกล้จึงเงี่ยสดลงฉะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงมีอุปการะมากแก่การเงี่ยสดลงท่านพระโคดมก็ทำที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ภารทวาชะการเข้าไปหามีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ถ้าไม่พึงเข้าไปหาก็พึงนั่งใกล้ไม่ได้แต่เพราะเข้าไปหาจึงนั่งใกล้ฉะนั้นการเข้าไปหาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ท่านพระโคดมก็ธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาเป็นไฉนข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาภารทวาชะศรัทธามีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศรัทธาไม่เกิดก็ไม่พึงเข้าไปหาแต่เพราะเกิดศรัทธาจึงเข้าไปหาฉะนั้นศรัทธาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาข้าพเจ้าได้ทูลถามท่านพระโคดม
ถึงการตามรักษาสัจจะท่านพระโคดมทรงพยากรณ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นทั้งชอบใจทั้งควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดีตามนั้นข้าพเจ้าได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการตรัสรู้สัจจะท่านพระโคดมทรงพยากรณ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นทั้งชอบใจทั้งควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดีตามนั้นข้าพเจ้าได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะท่านพระโคดมทรงพยากรณ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นทั้งชอบใจทั้งควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดีตามนั้นข้าพเจ้าได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะท่านพระโคดมทรงพยากรณ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นทั้งชอบใจทั้งควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดีตามนั้นข้าพเจ้าได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงข้อใดๆท่านพระโคดมได้ทรงพยากรณ์ข้อนั้นๆแล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นทั้งชอบใจทั้งควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดีตามนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้ว่าพวกสมณะหัวโล้นเชื้อสายคฤหบดีกันหักโคตเกิดจากพระบาทเท้ามหาพรหมจะรู้ทั่วถึงธรรมได้อย่างไรแต่พระโคดมผู้เจริญได้ทรงทำความรักสมณะในสมณะความเลื่อมใสสมณะในสมณะความเคารพสมณะในสมณะให้เกิดขึ้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วหนอข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชะนี้แลจังกีสูตรที่5จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่13มัชฌิมานิกายมัชฌิมาปัณณาสข้อที่651ถึง660หน้าที่530ถึง540